โอเคครับเรามาติดตาม G-Folk วุตบอลเกมกันต่อนะที่สนามปางปุเลาะครับคนที่3ครับตอนนี้น้องไม้กับน้องเบิร์ดสามารถทำได้สนามไปถึงแค่สนาม5กับ7นะฮะตอนนี้มาดูครับไม่ใช่น้องบอลนะฮะทำถึงสนาม7น้องเบิร์ดกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันครับสนามที่1พร้อมเริ่มเลยครับครั้งที่1ลูกที่1ต่อไปครั้งที่2แล้วลูกที่2ต่อไปลูกที่3ครับเลือกเล่นก่อนเลยครับลูกไหนก่อนก็ได้เอาชัวร์ก่อน มีโอกาสนะ3เซฟได้1ลูกครับต่อไปครับ 2ต่อไปครั้งที่3ต่อไปครั้งที่4ครับมันจะชัวร์ยังไงนี่ตายตั้งแต่บอกเอาชัวร์ลูกนั้นตายไปแล้ว1เอาครับวางแผนเองนะครับต่อไปครั้งที่2ครับยิงได้ไม่ยิงน่ะครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5มันเป็นการวางแผนไม่เข้าครับเมื่อกี้ยิงเข้าไปเลยมันยิงได้อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวให้ทำสติก่อนตั้งสติก่อนเดี๋ยวคุกขอมาอยู่ทางหัวเกตก่อนแม่ตอนซ้อมนี่ถือว่าน้องเบิร์ดนี่เต็งหนึ่งนะฮะสนามที่สองมาตอนแข่งจริงนี่คนละเรื่องเลยนะนี่นะให้เด็กๆได้ฝึกวางแผนนะฮะบางทียิงได้ยิงเลยนะฮะรอบคอบมากเกินไปก็เละเหมือนกันนะฮะสองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าพ่อเดี๋ยวโดนนี่โอเคยังได้เซฟมาได้1ลูกครับในสนามที่3ครับ พร้อมแล้วต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครับครั้งที่4เรียบร้อยครั้งที่5ก็ไม่เข้าก็ความสนุกอยู่โอเคเซฟได้ครับโอ้โหยังได้ลุ้นครับมาตอนนี้นะครับถือว่าทำสถิติมาเท่ากับน้องไม้แล้วนะขึ้นมาสนามที่5เอ้ยที่4ได้เสริมมาเลยครับผมด้วยการเซฟมาได้1ลูกนะฮะต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครับครั้งที่4กติกาของเรายิงมาจากด้านหน้าเท่านั้นนะฮะเฉพาะกติกาของ G-Folk Football นะฮะโอเคมาแล้วครับสนามที่5ครับสมาธิเริ่มมาแล้วสนาม1 2นี่ตื่นสนามไปหน่อยนะฮะวางแผนผิดถูกไปหมดนะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครั้งที่2บอลใต้ด่านนี่ให้ลูกนิ่งก่อนครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5กูไม่เข้าบักร้อยหนึ่งหอมเชื้อบอลโอเคเซฟได้อีก1สนามครับกับอีก1ลูก ต่อไปครับสนามที่6ครั้งที่1
ต่อไปครับครั้งที่2ต่อไปครั้งที่3ครับครั้งที่4โอ้หมดสิทธิ์นะครับครั้งที่5ไม่มีมุมยิงครับโอ้โหเอาละครับอ่ะมาเลยทั้ง3คน4คนได้มาก็มานี่วันนี้ไหนๆก๊อฟก็มาเชียร์ละให้เกียรติเป็นคนมอบรางวัลให้กับบอลหน่อยก็ถ่ายรูปเลยอ่าอย่าวิ่งเด้อนี่เดี๋ยวเอาให้อย่าวิ่งเด้ออ่ะรางวัลสำหรับคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในวันนี้นะไปยืนเป็นพยานกับเพื่อนหน่อยอ่านี่ครับรางวัล100บาทสำหรับคนที่ทำได้ดีที่สุดถึงแม้ว่าแจ็คพอตไม่แตกนะฮะก็ถือว่าน้องๆทำได้ดีแล้วก็ 1,000 บาทนี้อาทิตย์หน้าก็ยังมีสิทธิ์ได้ชิงอีกแล้วก็ถ้ากอล์ฟอยากจะมาร่วมสนุกด้วยวันเสาร์มาลงทะเบียนในการซ้อมแล้วก็วันอาทิตย์มาแข่งชิงเท่ากับว่าถ้าทั้ง4คนลงแข่งขันก็จะมีคู่แข่งถึง4คนหรือสมาชิกคนอื่นๆถ้าจะมาร่วมอีกก็มาได้เนาะอ่ะเดี๋ยวให้เชิญชวนเพื่อนๆที่ได้เห็นคลิปนี้ถ้าอยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราให้มาที่ไหนเริ่มจากปางบุระอยู่ที่ไหนตำบลตำบลสีถ้อยอำเภออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาน่ามาได้นะครับสนุกไหมวันนี้สนุกครับถือว่าตามเป้าไหมตอนแรกคิดว่าจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับคิดว่าจะแพ้ใครแพ้ แพ้ โอเคต่อไปไหมเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้สนุกครับสนุกนะแล้วทำได้ตามที่ซ้อมไว้ไหม ดีกว่าหรือแย่กว่าแย่กว่าแย่กว่าตอนซ้อมดีกว่านี้ใช่ไหมครั้งหน้าแก้ตัวใหม่นะโอเคเป็นไงบ้างมาดูเพื่อนๆครับสนุกไหมเสาร์หน้าอาทิตย์หน้ามาไหมมาครับโอเคยินดีต้อนรับนะฮะยังไงเดี๋ยววันนี้ครูต้องขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับวันนี้ผมGFOX Sport on Tour กับเกม GFOX Football ที่ปางปูเลาะของพวกเราก็ต้องลาไปก่อนมาดูกันครับว่าอาทิตย์หน้าเงิน 1,000 บาทผมจะต้องจ่ายให้ใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ